อ่ะมากันแล้วใช่ไหมเอ่ยถ้ามาแล้วขอเสียงหน่อยครับส่งเสียงให้ครูรู้หน่อยครับว่ามาแล้วมาแล้วค่ะได้ยินไหมคะได้ยินครับเราได้ยินคุณเนาะโอเคเราจบไปแล้วเมื่อสักครู่นี้คือการบรรยายแบบรวดเร็วมากยาวมากนะครับอาจจะง่วงนอนเพราะบรรยายเยอะเหลือเกินใช่ไหมง่วงหรอนอนไหมไม่นอนเนาะเราต้องเรียนฟิสิกส์ต่อนะครับอีกคาบหนึ่งนะครับเราต้องเรียนอีกอึดใจเดียวเนาะอีกอึดใจเดียวฟิสิกส์นะครับรอเพื่อนสักครู่หนึ่งนะครับโอเคครับอ่ะคราวนี้เราจะมาขึ้นเรื่องของการคำนวณแล้วแหละการคำนวณบ้างการคำนวณสมการหาค่าพลังงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า E เท่ากับ H นิวตัวนี้คือตัวนิวนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วขอแก้ไขนิดนึงทางฟิสิกส์เราจะไม่ใช้ตัวนิวฟิสิกส์เราใช้เป็นตัว F ครูเบนค่ะสไลด์ไม่สไลด์ไม่ขึ้นอีกแล้วดีมากเลยครับครูรู้แล้วว่าจะให้พวกเราสื่อสารยังไงกับครูถ้าสไลด์ไม่เลื่อนพวกเราจะพูดกับครูใช่ไหมแต่ถ้าสไลด์เลื่อนพวกเราจะไม่ค่อยพูดกับครูถูกไหมเพราะฉะนั้นน่ะครูต้องทำให้สไลด์ไม่เลื่อนบ่อยๆแล้วแหละดีไหมเราจะได้สื่อสารกับครูนะครับอ่ะทางฟิสิกส์นะครับเราไม่ใช้ตัวนิวนะตัวนิวตัวนี้เป็นทางเคมี h นิว e เท่ากับ h นิวนิวตัวนี้คืออะไรจำได้ไหมทางเคมีว่าอะไรหกทับหนึ่งส่งไปเรียนกับครูออยฟิสิกส์เคมีม.4อีกรอบหนึ่งดีไหม H นิวนิวคืออะไรไม่มีในนี้ด้วยเอ๊ะนิวคืออะไรนิวมันก็คือ F นั่นแหละมันก็คือ frequency ความถี่นั่นเองนะครับทางเคมีเราใช้ตัวนิว E เท่ากับ H นิวใช่ไหมอย่าลืมนะครับเนาะแต่ว่าทางฟิสิกส์เราใช้เป็นตัว F หรือย่อมาจากคำว่า frequency นะครับเนาะมี2สมการสมการที่1 E เท่ากับ H นิวสมการที่2 E เท่ากับ SC ส่วนแลมด้านะครับ H คืออะไร H คือค่าคงที่ของพลังหรือว่าพลังคอนสแตนต์มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ 6.62 คูณ10กำลังลบ34จูลนะครับมีค่าเท่านี้เลยเนาะความถี่ล่ะมีหน่วยเป็นเฮิรตซ์แต่ไม่ได้บอกค่ามาเพราะฉะนั้นเราต้องหาค่า E คือพลังงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีหน่วยเป็นจูลนะครับอีกหน่วยหนึ่งที่เราจะได้เรียนคืออิเล็กตรอนโวลต์แต่ว่าอิเล็กตรอนโวลต์เราจะได้เรียนในเรื่องของบทฟิสิกส์อะตอมที่19นะครับแต่บทนี้ให้เรารู้หน่วยจูลก่อนนะครับหน่วยจูลอิเล็กตรอน energy คือหน่วยจูลพลังงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า energy of electromagnetic wave ใช่ไหม h คือค่าคงที่ของพลังหรือพลังคอนสแตนต์มีค่าเท่ากับ 6.62 คูณ10กำลังลบ34จูลวินาที f คือ frequency คือเฮิร์ตหน่วยเป็นเฮิร์ตความถี่C คือความเร็วของแสงเขาเขียนว่าความเร็วของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแต่ครูบอกว่ามันคือความเร็วของแสงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เราสนใจก็คือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทางแสงนะครับเรื่องของแสงเพราะว่าแสงคือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าดังนั้นเราใช้ C ตัวนี้ในการคำนวณ C คือความเร็วของแสงมีค่าเท่ากับ3คูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีเรารู้2สูตรนี้แล้วนะครับทำความเข้าใจ2สูตรนี้ด้วยกันพร้อมๆกันนะครับ2สูตรนี้เดี๋ยวครูจะถามคำถามเลยแล้วกันนะครับไม่ใช่สิต้องอย่างนี้E คืออะไรเอ่ย
จีนมาไหมครับจีนจีนอ่ะเข้าแค่คาบเดียวหรอเมื่อสักครู่นี้เข้าคาบนี้ไม่เข้าหรอจีนวิ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 นหนึ่งวินวินสองวินวินสามไม่อยู่ขาดนะครับวันนี้วันที่23เนาะวินวินขาดนะครับโมเมโมเมเข้ามากำลังเข้ามารอโมเมสักครู่หนึ่งเอาคนถัดไปเซฟเซฟเซฟหนึ่งสองสามหมดเวลาตังเมตังเมหนึ่งสองสามหมดเวลานาเดียหนึ่งสองสามค่ะอยู่ค่ะอยู่นะครับนาเดีย E คืออะไรเอ่ยอีคือพลังงานขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะหน่วยเป็นอะไรเอ่ยเป็นจูลค่ะหน่วยเป็นจูลนะครับเก่งมากเลยดีดี้หนึ่งสองสามค่ะถ้าใครไม่ทันครูคุยเช็คขาดนะโอเคไหมถ้าเปิดไมค์ต้องเร็วนะครับต้องเปิดไมค์เร็วเนาะดีดี้ดีดี้ครูถามว่าอะไรดีนะ H คืออะไรเอ่ยค่านิดของพังค่ะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ 6.62 คูณ10กำลังลบ32ค่ะลบอะไรนะ30 30 32เหรอหนูเขียนอะไรไปหนูเขียนอะไรไปอ่ะแล้วหนูเขียนอะไรไปเอ่ยก็เขียนลบ32ลบเท่าไหร่เอ่ยลบ34ลบ34นะครับลบ34เก่งมากเลยนะครับดีดี้มันจำค่อนข้างยากเนาะถามว่าครูให้เราจำไหมไม่ให้จำนะครับก็คือถามไปเฉยแต่ว่าให้เรารู้ไว้นะครับมีในข้อสอบบอกข้อสอบออกมาให้ครับว่ามีค่าเท่าไหร่นะครับรวมถึงแพท2แพท3ก็กำหนดค่านี้มาให้เหมือนกันนะครับเราต้องดูการสอบนะครับอ่ะขอนอกเรื่องแป๊บหนึ่งการสอบแพท2แพท3หรือแพท1ก็ตามนะครับหรือแพทไหนก็ตามดูหน้าข้อ2ให้ดีมีกำหนดค่ามานะครับกำหนดค่า G เท่าไหร่ 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2หรือ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2ดูให้ดีครับว่าแพท2กับแพท3ฟิสิกส์ใช้ค่า G ไม่เหมือนกันนะครับกำหนดค่าต่างๆมารวมถึงค่าคงที่ที่เป็นค่า R ค่า H อะไรอย่างเงี้ยครับจะกำหนดมาให้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูหน้าปกให้ดีในการทำข้อสอบด้วยนะครับเหมือนกันครับข้อสอบครูเหมือนกันอ่านหน้าปกก่อนนะครับอ่านหน้าปกสอบข้อสอบก่อนที่จะทำนะครับเนื่องจากไม่ได้กำหนดค่ามาไม่ได้แปลว่าเราจะเอาค่าจากหนังสือเราเลยบางทีครูกำหนดค่ามาคนละค่าอย่างเงี้ยเราสามารถคำตอบผิดก็คือผิดนะครับต่อไปครับต่อไปเซมาเซมาหนึ่งสองครับผมอ่ะเซมาครับครูถามว่า F คืออะไรเอ่ยแรงครับF คืออะไรนะครับแรงครับแรงเหรอแรงเกี่ยวอะไรแรงเกี่ยวอะไรเอ่ยแรงเกี่ยวไหม F ตัวนี้คืออะไรเอ่ยความถี่ครับอ่ะคือความถี่นั่นเอง F มาจาก frequency คือความถี่เนาะต่อไปครับต่อไปหงค่ะหงครับ C คืออะไรเอ่ยความเร็วขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าความเร็วของขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ3 คูณ 10 กำลัง 8ค่ะ
3คูณ10กำลัง8นะครับเดี๋ยวสักครู่นึงนะครับสามคูณสิบกำลังแปดนั่นเองนะครับเดี๋ยวครูขอแชร์สกรีนใส่ iPad แป๊บหนึ่งนะครับว่าเราจะขึ้นพาร์ทคำนวณแล้วนะครับอ่ะอีกครั้งหนึ่งใครจะอาสาใครจะอาสาบอกสูตรครูครับสูตรเมื่อกี้นี้มีสองสูตรสูตรว่ายังไงบ้างใครจะอาสา e เท่ากับ hf ค่ะ e เท่ากับ hf อ่ะอีกสูตรหนึ่งว่าไงe เท่ากับ sc ส่วนด้วย lambdaความยาวคลื่นค่ะsc ส่วนนั้นลัมดานะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับแชร์สกรีนหน้าจอสักครู่นึงนะครับขึ้นหรือยังเอ่ยหน้าจอขึ้นยังครับหน้าจอขึ้นหรือยังเอ่ยยังหมุนอยู่ค่ะมุนเหรอครับขึ้นยังครับยังค่ะยังไม่ขึ้นอีกหรอมันหมุนนะคะกดโหลดมาแล้วค่ะเอาแล้วใช่ไหมโอเคเราจะมาเริ่มการคำนวณกันเลยนะครับตัวอย่างที่หนึ่งจงคำนวณความถี่และคลื่นความถี่ของคลื่นและพลังงานแสงสีเหลืองที่มีความยาวคลื่นเท่ากับ 5.8 คูณ 10 กำลังลบ 7 เมตรคำนวณยังไงเอ่ยจุดกำหนดอะไรเรามาเอ่ยจุดบอกอะไรเรามาเอ่ยความยาวคลื่นความยาวคลื่นความยาวคลื่นคืออะไรครับแลมด้าแลมด้าเท่ากับ 5.8 คูณ 10 กำลัง ลบ 7 เมตรหาได้จากสูตรไหนจากสมการไหนเอ่ย e เท่ากับ2ค่ะ sc ส่วนแลมด้ากับ e เท่ากับ hfแต่เราไม่มี e นะทำยังไงเอ่ยทำยังไงเท่ากันใครพูดเอ่ยใครเมื่อกี้ใครพูดดีดีค่ะเก่งมากเลยทำการเท่ากันไงแป๊บนึงนะครับทำการเข้ากันโจทย์นอกจากจะกำหนดแลมด้ามาให้เราแล้วแล้วสิ่งที่เรารู้คืออะไรอีกคืออะไรอีก h เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย 6.62 คูณ 10 กำลังลบ 34 ลบ 34 แล้วอะไรอีกเอ่ย
4คือเท่าไหร่ครับ3คูณ10กำลัง8ครูเริ่มเขียนหน่วยนะครับต้องเขียนหน่วยให้มันด้วยเนาะจูลวินาทีใช่ไหมครับจูลคูณวินาทีเนาะอ่ะเราสามารถเอา2สมการนี้รวมกันได้เลย e เท่ากับ e sc ส่วนแลมดาเท่ากับ hf เห็นอะไรไหมเอ่ยตัด f ง่ายไหมตัดไปเหลือแค่อะไรเหลือแค่ c ส่วนแลมดาเท่ากับ f frequency เขาหาอะไรหา frequency นี่ไงแสดงว่าเอา c ส่วนแลมดาได้เลยคือ 3.0 คูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีหารด้วยแลมดาคือเท่าไหร่เอ่ยแลมดาคือเท่าไหร่เอ่ยแลม10กำลังลบ7ค่ะ 5.8 คูณ10กำลังลบ7มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่152เท่าไหร่นะ10กำลัง15 0.52 0.52 หรือประมาณ 5.172 คูณ10กำลังลบ10อ่ะพูดดีครับเป็นบวกใช่ไหม14เฮิร์ตนี่ไงคำตอบง่ายไหมง่ายไหมเอ่ยถ้าง่ายถ้าไม่ตอบครูครูให้ทำคิดเลยนะถ้าทำตัวอย่างเดียวนะถ้างั้นน่ะเงียบเลยดีดีนาเดียแอลิวฟ้าหงโมเมเซมาง่ายค่ะถ้าง่ายก็ต้องบอกครูนะครับเพราะว่าครูก็ไม่รู้ว่ามันง่ายหรือมันยากสำหรับพวกเราถ้าครูไม่รู้ว่ามันง่ายหรือมันยากสำหรับพวกเรากูจะคิดว่าโอเคมันง่ายงั้นสอบไปเลยนะครับอ่ะเอาอีกตัวอย่างหนึ่งไหมเอ่ยเอาค่ะเอาอีกค่ะเอาอีกอ่ะอ่ะลองดูตัวอย่างนี้ครับดูตัวอย่างนี้ดูตัวอย่างนี้กันบ้างเขาบอกว่าพลังงาน ionization ของลิเธียมไอออนมีค่าเท่ากับ 1.961 คูณ10กำลังลบ17จูลนะครับลิเธียมอยู่หมู่ไหนเอ่ยหมู่1อยู่คาบไหนเอ่ยคาบไหนเอ่ย2ถูกต้องครับหมู่1คาบ2 H hydrogen Li lithium Li อยู่คาบ2เนาะอ่ะเขาบอกว่ามีความยาวขึ้นกี่นาโนเมตรเขาให้อะไรเรามาครับ Eให้ e เรามา e ก็คือพลังงานโจทย์บอก e เท่ากับ 1.961 คูณ10กำลังลบ17จูลลบ17จูลนะครับแล้วบอกอะไรเรามาอีกเอ่ยถึงที่เรารู้ค่า h ใช่ไหมครับ h ตรงนี้อ่ะแล้วก็ความเร็วแสงคือตรงนี้ครูขออนุญาตตัดตรงนี้เป็น3นะครับตรงนี้เป็น3เลย3คูณ10กำลัง8เลยนะครับตรงนี้เขาให้หาอะไรโจทย์ต้องการหาโจทย์ต้องการหาอะไรเอ่ยความยาวคลื่นหาความยาวคลื่นว่าเป็นเท่าไหร่หาได้จากไหนเอ่ยจากสมการไหนครับ e เท่ากับ sc ส่วนแลมดา e เท่ากับ h นิวหาได้จากสมการไหนเอ่ยsc ส่วนแลมดา e เท่ากับ sc ส่วนแลมดา s คือ 6.626คูณ10กำลังลบ34 c คือเท่าไหร่เอ่ย30คูณ10คูณ10กำลัง
เป็นเท่าไหร่ครับหารด้วยแลมด้าคือเท่าไหร่เอ่ยยังไม่รู้หารด้วยแลมด้าใช่ไหมเราอยากรู้แลมด้าทำยังไงเดี๋ยวครูทำอย่างนี้ก็ได้ครับทำคนละบรรทัดเราจะได้ไม่งงนะครับทำตรงนี้จะได้ไม่งงนะครับโอเคไหม e คือเท่าไหร่เอ่ย e คือเท่าไหร่ครับ e คือเท่าไหร่ 1.961 คูณ10กำลังลบ17ค่ะอยากรู้แลมด้าย้ายลงมาแลมด้าคือเท่าไหร่เอ่ยไม่รู้แต่ย้าย e ลงมาหาแล้วได้ลำดับความยาวขึ้นเท่าไหร่เอ่ยตรงนี้ต้นน้ำอยู่ไหมเอ่ยต้นน้ำ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 คลองน้ำครับแอหลิวค่ะแอหลิวได้คำตอบยังเอ่ยกำลังจะกดค่ะให้เวลา1นาทีในการกดนะครับได้คำตอบเท่าไหร่เอ่ยหนึ่งจุดศูนย์หนึ่งคูณสิบกำลังลบแปดค่ะหนึ่งจุดศูนย์หนึ่งคูณสิบกำลังลบแปดใช่ไหมครับครูเปลี่ยนได้ไหมครับเป็นสิบจุดหนึ่งคูณสิบกำลังลบเก้าเมตรครูเปลี่ยนอย่างนี้ได้ไหมเอ่ยมันจึงเท่ากับสิบจุดหนึ่งลบเก้าคือเท่าไหร่เอ่ยนาโนเมตรอย่างนี้สวยกว่าไหมนะครับเห็นไหมง่ายไหมเอ่ยง่ายไหมครับไม่ตอบงั้นคริสเลยนะครับพร้อมคริสยังเอ่ยพร้อมหรือยังครับคริสมีคนอยู่ในห้องนี้ไหมเอ่ยพร้อมค่ะพร้อมนะครับงั้นนี่นะครับคริสเห็นไหมเอ่ยให้เปลี่ยนตัวเลขตรงนี้นะครับเป็น480นาโนเมตรแล้วก็500นาโนเมตรนะครับจากนั้นหาอะไรอันดับแรกหาความถี่ก่อนความถี่ของคลื่นจากนั้นหาอะไรอีกหาพลังงานของแต่ละความยาวคลื่นแสดงว่าให้ความยาวคลื่นมาเราต้องหาทั้งความถี่แล้วก็พลังงานของแต่ละตัวนะครับมี2ข้อนะครับข้อนี้ข้อที่1ข้อนี้ข้อที่2นะครับข้อ1ต้องหาทั้ง frequency แล้วก็พลังงานใช้สูตรไหน
แอหลิวแอหลิวตอบไปแล้วกวยเจงใช่จุดไหนครับกวยเจงอยู่ไหมอยู่ครับกวยเจงครับมีสูตรไหนบ้างเอ่ยที่ใช้ในการคำนวณสูตรอะไรครับผมสูตรที่ใช้ในการคำนวณมีสูตรไหนบ้างเอ่ยสูตรที่ใช้ในการคำนวณสูตรไหนบ้างเอ่ย e เท่ากับ arm arm มาไหมฟ้าฟ้ามาไหมครับกับมาค่ะสูตรไหนบ้างครับสูตรไหนบ้างบอกมาหนึ่งสูตรเลยเท่ากับ hf hf อ่ะอีกสูตรหนึ่งแพรแพรแพรอยู่ไหมแพรหนึ่งแพรสองแพรสามไม่อยู่นะครับข้าวตังครับข้าวตังอีกสูตรหนึ่งว่ายังไงเอ่ยอีเท่ากับอะไรเอ่ยe เท่ากับอะไรเอ่ย and ค่ะ hc ส่วนด้วยแลมด้าค่ะ hc ส่วนด้วยแลมด้านะครับอันนี้คือครูบอกใบให้หมดแล้วนะครับใช้สูตรไหนเนาะแล้วก็หานะครับใครที่ดูไปพร้อมครูแล้วก็ทำไปพร้อมครูจะรู้นะครับว่าทำยังไงเนาะเนตรมาไหมครับเนตรเนตรมาไหมเอ่ยเน้นไม่มานะครับโอเคนะครับอ่ะกูให้เวลาทำนะครับแล้วก็เดี๋ยวส่งในโน้ตกลุ่มเหมือนเดิมนะครับฟิสิกส์ 6/1 นะครับอันนี้คือควิซที่2นะครับอ่ะคุณสร้างไว้ในโน้ตแล้วนะครับอย่าสร้างอัลบั้มนะครับให้เราทำเรียกว่าคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ในกลุ่มนะครับไม่เข้าใจให้รีบถามได้เลยนะครับตอนนี้ไม่เข้าใจถามได้เลยนะ
สงสัยตรงไหนไหมครับไม่สงสัยใช่ไหมว่าน่าทำข้อสอบได้นะครับเก่งมากเลยไม่ตอบครูสักคนเลยอ่ะงั้นเพิ่มคิสดีกว่าทำได้ไหมเอ่ยได้นะครับทำได้โอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวคลาสนี้จะหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราส่งในโน้ตนะครับอ่ะมีใครสงสัยไหมครับถ้าไม่มีนะครับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ